สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชผู้บังคับการปปป.พันตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์สั่งการให้พันตำรวจเอกสานุวงศ์คงคาอินผู้กำกับการ4กองบังคับการปปป.นำกำลังจับกุมนางมัทิรามูลดีอายุ45ปีตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6ลงวันที่27ตุลาคม2566ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารแต่กลับปลอมแปลงเอกสารหวังผลเบียดบังทรัพย์นั้นไปเป็นของตนโดยทุจริตและเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยเมื่อปี2556ขณะที่นางมัทิราเป็นข้าราชการระดับ C7 เรือนจำกลางนครสวรรค์คอยดูแลเรื่องบัญชีการเงินผู้ต้องขังแต่กลับอาศัยประสบการณ์ในการทำงานการเงินกว่า20ปีจนรู้ช่องว่างในการทุจริตปลอมแปลงเอกสารใบเบิกเงินใบเสร็จช่อโกงเงินของนักโทษในเรือนจำที่ญาตินำมาฝากไว้ให้ประกอบกับที่ผ่านมาแม้จะมีกลุ่มนักโทษหรือผู้ต้องขังบางรายทราบเรื่องว่าถูกโกงเงินฝากแต่ก็ไม่กล้าร้องเรียนหรือเรียกร้องให้ตรวจสอบเพราะเกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งในเรือนจำจึงตกอยู่ในสภาวะจำยอมให้ถูกช่อโกงเงินทำให้นางมัทิราย่ามใจก่อเหตุเรื่อยมาร่วม140ครั้งคิดเป็นเงินมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบพบจึงชิงหลบหนีออกนอกพื้นที่จนถูกให้ออกจากราชการพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายจนกระทั่งมีการออกหมายจับต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับทราบว่าปัจจุบันนางมัทิราหนีมาทำงานเป็นพนักงานบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้สอบสวนนางมัทิราให้การรับสารภาพว่าได้ช่อโกงเงินของผู้ต้องขังจริงทำไปเพราะต้องการหาเงินออกรถใหม่ป้ายแดงและนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันใช้หนี้สินเล่นพนันออนไลน์จึงนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้านพันตำรวจเอกสานุวงศ์บอกว่าผู้ต้องหารู้อยู่แก่ใจว่ามีการติดตามตัวดำเนินคดีจึงได้หลบหนีมาตลอดและบอกกับทางบ้านของตนว่าหากมีเอกสารหมายเรียกไม่ต้องติดต่อมาหาตนเด็ดขาดเพื่อตัดช่องทางไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้ทำให้รอดพ้นการจับกุมมาตลอดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาพบเบาะแสสำคัญทำให้รู้ว่าผู้ต้องหารายนี้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจนนำมาซึ่งการจับกุมตัวพันตำรวจเอกสานุวงศ์บอกว่าเชื่อว่ายังมีกรณีดังกล่าวในหน่วยงานราชการอีกหลายแห่งที่อาจจะมีการดำเนินการในลักษณะนี้แต่ยังตรวจสอบไม่พบหลังจากนี้ทางปปป.จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลจับกุมและยึดทรัพย์สินกลุ่มผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการต่อไปใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ